สวัสดีครับพี่ AI มาแล้วครับหลายคนคงสงสัยครับว่า iPhone 11 ล็อกซิมเป็นยังไงขายต่อได้หรือไม่หรือสเปคเหมือนเดิมหรือเปล่าทำไมราคาถูกจังอยากใช้เครือข่ายอื่นต้องทำยังไงวันนี้พี่ AI จะมาเล่าให้ฟังครับ iPhone 11 ที่ล็อกซิมเครือข่ายวันนี้จะมาเล่าของ AIS ครับหมายถึง iPhone ตัวนี้จะใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS เท่านั้นไม่สามารถใส่ซิมของเครือข่ายอื่นได้ถ้าใส่ก็จะไม่มีสัญญาณครับสเปคเหมือนเครื่องปกติหรือไม่เหมือนกันทุกประการครับทั้งตัวเครื่องและเวอร์ชั่น iOS แค่ต่างกันตรงใส่ได้เฉพาะซิมของ AIS เท่านั้นครับเครื่องสามารถขายต่อได้ครับไม่ได้ล็อกกับเบอร์เจ้าของที่ซื้อมาแต่คนที่ซื้อไปใช้ต้องใช้ AIS เท่านั้นนะครับเพื่อนๆที่สนใจ iPhone 11ต้องเช็คให้ดีว่าเครื่องที่เราจะซื้อล็อกหรือไม่ล็อกซิมไม่งั้นเสียเงินฟรีครับผมทำไมราคาถูกกว่าปกติราคาจะถูกกว่าเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาแน่นอนเพราะว่าข้อจำกัดของเครือข่ายที่ต้องใช้ซิม AIS เท่านั้นและมีโปรที่ซื้อพร้อมเครื่องพี่ AI เช็คบนเว็บ AIS สำหรับลูกค้าย้ายค่ายและเลือกแบบเครื่องติดล็อกซิมราคาแค่ 5,000 กว่าบาทถือว่าถูกมากสำหรับตัวนี้หลังจากใช้ครบ1ปีหรือครบโปรเครื่องจะปลดล็อกเองหรือไม่หลายคนคงสงสัยและอยากรู้กับคำถามนี้แน่นอนครับพี่ AI สอบถามกับ AIS แล้วเครื่องจะล็อกซิม AIS ต่อไปเรื่อยๆไม่มีปลดล็อกอัตโนมัติในกรณีใช้โปรครบตามที่กำหนดถ้าต้องการปลดล็อกเพื่อใช้ซิมเครือข่ายอื่นต้องติดต่อกับ AIS เท่านั้นส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการปลดล็อกต้องสอบถามกับทาง AIS โดยตรงครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคลิปอันนี้น่าจะช่วยในการตัดสินใจซื้อ iPhone 11แบบติดล็อกซิมหรือเครื่องเปล่าและต้องระวังในการซื้อเครื่องมือสองกันด้วยวันนี้พี่ AI ไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ